ไฟมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมLadies and gentlemen, welcome back to Fairtex Fight มวยมันพัน Extreme คู่แรกในวันนี้นะครับมีน็อกคู่ที่สองจะเป็นอย่างไร The first fight we had a TKO Let's move to our second fight and see what happens It will be a Muay Thai bout คู่ต่อไปนะครับจะชกกันในรูปแบบมวยไทย Let's bring out the fighter in the black corner แก้วฟ้าโรงเรียนกระเทียมวิทยาคู่ที่2นะครับ Fairtex Fight มวยมันพัน Extreme ครับเสาร์ที่8ตุลาคม2565มุมดำครับแก้วฟ้าโรงเรียนกระเทียมวิทยาครับหรือว่านางสาววีรวรรณเขตสังขีนักชกวัย17ปีครับสูง160ซมครับนักชกสาวจากอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับ17ปีเท่านั้นเองครับมาชกในการแฟร์เทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมเป็นครั้งแรกของเขาเลยครับล่าสุดนี้ชกที่ต่างจังหวัดมานะครับเอาชนะน็อกน้องเบลหานราวีมาเมื่อ22กันยายนที่ผ่านมาก้าวขึ้นสู่เวทีครับ And in the red corner let's bring out Junior Fairtexคู่ชกของแก้วฟ้านะครับก็คือจูเนียร์แฟร์เทคหรือว่านางสาววรัญญาโหมดนอกอายุ17ปีเท่ากันนะครับสูง157ซมนักชกสาวจากอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะครับแต่ว่ามาเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยแฟร์เทคนะครับที่ชลบุรีครับมาชกในรายการแฟร์เทคไฟท์เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันเดี๋ยวดูว่าจะเปิดหัวประเดิมสวยหรือเปล่าครับติดตามครับครั้งแรกของเขาครับก็เชื่อว่าต้องการชัยชนะทั้งคู่แหละครับทั้งจูเนียร์แล้วก็แก้วฟ้าท่านผู้ชมครับคู่นี้จะชกกันในรูปแบบมวยไทยพิกัด53กิโล3ยกยกละ3นาที This is a Muay Thai bout at 53 kilograms scheduled for 3 minute roundsนักมวยในมุมดำ The Fighter in the Black Corner น้ำหนัก53กิโลสูง160 Weighing in at 53 kilograms standing 160 centimeters tall มาจากประเทศไทย From Thailand This is แก้วฟ้าโรงเรียนกระเทียมวิทยาแล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง And her opponentFighting in the red corner, น้ำหนัก53กิโลสูง157 Weighing in at 53 kilograms standing 157 centimeters tall มาจากประเทศไทยเหมือนกัน Also from Thailand, this is Junior Fairtex And your referee, 11 อนุกูลตามสีรำกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้10เอกอนุกูลตามสีรำหรือว่าอาร์มี่สัตสิประภายิมอดีตนักมวยดังครับเอาละครับส่วนสูงนี่สูงต่ำกว่ากันนี่3เซนนะครับ157กับ160ซมกาบเชิงสุรินทร์ครับเจอกับกระนวลขอนแก่นยังแหมใกล้เคียงกันแทบจะทุกอย่างเลยครับทั้งอายุส่วนสูงนะครับแล้วก็สถิติด้วยครับทางด้านจูเนียร์นี่ชกมา30ครั้งครับชนะ25แล้วก็แพ้5ครั้งนะครับส่วนทางด้านแก้วฟ้านี่ชกมา40ครั้งชนะ20แพ้18เสมอ2ครับโอ้ทรงผมเหมือนกันด้วยครับอ่ะติดตามครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยกแรกใส่กันเลยครับดูเหมือนแกจะรีบนะครับแหมคือจะรีบต่อยรีบน็อครีบกลับพัทยาหรือเปล่าครับทางด้านของจูเนียร์ครับบ้านอยู่ขอนแก่นนะครับแต่มาซ้อมอยู่ที่พัทยาครับเอาหมัดขวาครับโอ้โหบัดขวาเบิกทางไปก่อนต่อยได้แม่นด้วยนะครับแก้วฟ้าพยายามจะโต้เหมือนกันโอ้ดูดเหลือเกินครับหมัดชุดของทางด้านจูเนียร์ครับเดินช่วงเลยครับยกแรกนี่ไม่ต้องดูชั้นดูเชิงอะไรครับทางด้านแก้วฟ้ามีบวกโต้เหมือนกันครับเปลี่ยนมาเป็นกาดซ้ายแล้วก็มีเตะซ้ายครับสกัดพยายามเดินเข้าหานะครับดูเนี่ยเตะขวาครับแหมมีสแตมแฟร์เทคเป็นไอดอลแหละครับ
ทั้งมวยหญิงค่าตัวเงินล้านครับเตะขวาไม่ถึงครับเนี่ยครับพยายามสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมานะครับทางด้านของจูเนียครับอาจจะเป็นมนุษย์หินรุ่นเล็กนะครับเนี่ยครับโอ้ยวนบูดหมัดขวาจะแก้วฟ้าครับเตะซ้ายแล้วหมัดขวาตรงครับหมัดขวาตรงอีกทีนึงดูแก้วฟ้านี่ยังตื่นเวทีอยู่ครับตอนนี้ส่วนจูเนียนี่ไม่สนแล้วครับใส่ก่อนได้เปรียบครับโอ้ดูการยืนมวยของแกนี่มวยบู๊ชัดๆครับขยับเดินจังหวะเขาไปต่อยครับไปตามเพชรนำไปก่อนแล้วต่อยตามครับเร่งตีหยุดวันนี้นี่ยกแรกนี่ตอนนี้ดูว่าเหมือนจูเนียนะครับที่ทำได้ดีกว่าครับตั้งเกมได้หรือยังครับทางด้านแก้วฟ้าก็พยายามจะโต้สวยๆแล้วครับสายหน้าไม่ถึงครับจูเนียหมัดขวาครับหมัดขวาอีกทีนึงเอาศอกขวาแก้วฟ้าเตะซ้ายแม่แก้วฟ้าคือแก้วฟ้าก็ถือว่ามีความเป็นมวยสูงเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าออกอาวุธนี่ยังเก้ๆกลางๆอยู่เท่านั้นเองครับจะยังเกมอยู่ครับเอาโอ้โหบวกหมัดกับศอกครับใจตรงกันเลยนะครับแต่ว่าหมัดชุดของจูเนียนี่ครับมาเป็นชุดเลยนะครับโอ้โหทั้งเข่าทั้งเตะทั้งหมัดครับเนี่ยครับเดินเข้าหาครับพยายามสร้างจุดขายนะครับแม่โชว์ฟอร์มออกช่อง7 HD ครั้งแรกก็ต้องเอาให้มันสวยสดงดงามหน่อยครับเตะขวาครับจูเนียขยับเข้าไปครับหมัดขวาอีกทีนึงครับแก้วฟ้าแม่แก้วฟ้ายังโต้ไม่ได้พยายามบวกขวานะครับแต่ว่าจูเนียก็มาขวาอีกแล้วครับหยุดโอ้โหดูครับดูเหลือเกินครับถือว่าเป็นการชกครั้งแรกของเขาในรายการแฟนเด็กไฟที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับแต่ว่าต้องชนะด้วยครับถึงจะสมบูรณ์แบบครับพยายามจะต่อยหมัดครับต่อยหมัดทีนึงครับหมดยกทีนึงโอ้โหดุเหลือเกินครับนักชกสาวจากจังหวัดขอนแก่นครับบ้านเดียวกับหนุ่ยไดโนเลยนะครับโอ้ถือว่าเป็นยกแรกที่มีคุณภาพครับนี่คือคู่ที่2แฟร์เทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมในสัปดาห์นี้ครับเนี่ยครับหมัดขวาเตะขวาไม่ถึงหมัดขวาครับของจูเนียร์แข้งขวานี่ไม่ถึงนะครับหมัดขวาเตะขวาครับดักแทงซ้ายครับแก้วฟ้าเนี่ยครับโดนขวาของจูเนียร์ครับโอ้โหแม่แกยิงขวาได้แม่นครับพยายามบวกเหมือนกันนะครับแต่ว่าไปโดนของจูเนียร์เนี่ย 2-3 หมัดทีเดียวเนี่ยครับต่อยได้แม่นนะครับถือว่าทักษะในการออกหมัดนี่ยอดเยี่ยมครับเนี่ยครับน้องๆ นักมวยครับมีเวทีได้แสดงความสามารถพยายามสร้างตัวตนขึ้นของตัวเองขึ้นมาครับหาจุดขายให้ตัวเองครับวันนึงอาจจะเป็นมวยเงินล้านก็ได้ใครจะไปรู้ครับอยู่ที่ความมุ่งมั่นตั้งใจความพยายามเนี่ยครับจังหวะแทงเข่าขวาของจูเนียร์เอาล่ะครับยกแรกผ่านไปนะครับต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดขอบคุณช่อง7 HD กด35 Tero Entertainment Fairtech สนามมวยลุมพินียุทธสปอร์ตเกียร์เครื่องดื่มโสมโอทีและยาน้ำสมุนไพรผสมเขากวางอ่อนตราทวินนะลุยต่อครับยกที่2ครับยังคงเป็นจูเนียร์ที่เดินช่วงเหมือนเดิมครับโอ้โหหมัดทั้งสองแก้วฟ้าพยายามดักแทงนะครับมาเป็นชุดครับไม่รู้จะระวังหมัดซ้ายหรือหมัดขวาดีครับทางด้านแก้วฟ้าดูการยืนมวยนี่ถือว่าเป็นมวยเลยครับแก้วฟ้าครับเพียงแต่ว่าตอนนี้นี่อาวุธยังออกน้อยไปหน่อยครับเจอเกมบุกเกมรุกของจูเนียครับเนี่ยครับโอ้พยายามยิงหมัดขวาตรงครับจูเนียตีเข่าซ้ายเข่านี่ยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าหมัดนี่ออกได้ดีครับอายุ17ปีทั้งคู่นะครับคุณผู้ชมครับมีอนาคตที่ดีและอนาคตไกลแน่นอนครับนี่คืออาชีพที่ทุกวันนี้ผู้หญิงนี่ต่อยมวยเยอะครับเอาไตขวามา2แข้งครับมีแข้งเสริมครับจูเนียบวกหมัดครับฝ่ายต่างโดนครับแก้วฟ้าครับจูเนียเตะซ้ายครับแก้วฟ้าครับขวาของจูเนียครับมีหมัดตามครับโอ้โหโดนอีกแล้วครับโอ้ทั้งท้องทั้งหน้าทั้งโอ้โหตอนนี้นี่ระวังตรงไหนดีครับระวังตรงไหนดีครับแก้วฟ้าครับหมัดแม่นครับหมัดแม่นแล้วเตะขวาครับแล้วครับมีแข้งขวาหมัดขวาโดนหมัดขวาอีกแล้วครับแก้วฟ้าโดนหมัดขวาอีกแล้วครับเข้าเต็มหน้าครับโอ้นี่ถ้าเกิดเป็นนวมเล็กเปิดนิ้วนี่อาจจะมีหล่นให้เห็นแล้วนะครับล่ะครับเดินไม่หยุดครับเดินไม่หยุดครับรถถังจูเนียร์หรือเปล่าครับแบบนี้ครับ
โอ้ชำเลืองมองเวลาครับแก้วฟ้าสอยได้ดันดีเหลือเกินครับจูเนียเอาศอกครับต้องอย่างนี้ครับแก้วฟ้าต้องมีอาวุธที่หลากหลายขึ้นเลยครับโอ้โหดูฮะหมัดมาเป็นชุดครับตั้งรับแทบไม่ทันครับแก้วฟ้าดูฮะติดอยู่ที่มุมครับต่อยท้องต่อยหน้าโอ้โหชุดใหญ่ชุดใหญ่ครับจูเนียเองก็ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยครับโอ้โหโดนช่วงหมัดซ้ายขวาแก้วฟ้าก็สู้ดีเหลือเกินครับเอาเตะขาไว้ครับแก้วฟ้าในครับเหนียวแขนเอาไว้ก่อนครับกรรมการแยกออกมาครับอนุกูลตามสีรำช่วงปลายยกที่2ครับยังคงเดินต่อครับโอ้โหโดนหมัดอีกแล้วครับป้องกันหมัดไม่ได้เลยครับแหมมีศอกขวานะครับมีศอกขวาดักเอาไว้ครับแต่ว่าจูเนียครับหมัดขวาหน้าหงายเงือบเลยครับโอ้โหโดนไหลหมัดเหลือเกินครับตอนนี้มีล่างสลับบนมีล่างสลับบนแล้วกรรมการยุติเลยครับโอ้โหเปิดตัวได้สวยเลยนะครับจูเนียจากกระนวนขอนแก่นครับอายุ17ปีนะครับเนี่ยครับชกมวยแล้วสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมานะครับโอ้สไตล์การชกนี่ถือว่ากับสังเวียนแห่งนี้เหมาะกับเขาเลยครับโอ้สไตล์นี้นี่แฟนมวยชอบครับดังได้ไม่ยากครับตรงนี้ดูฮะจิ้มลำตัวด้วยครับโอ้โหตุกเหลือเกินครับมีล่างสลับบนนะครับนี่ครับเปิดบนลงล่างปิดล่างโดนบนครับโอ้โหนี่ครับต่อยลำตัวแล้วก็ขึ้นบนกรรมการอนุกูลตามสีรำครับยุติการแข่งขันครับพบกับมาร์คบนเวทีครับLadies and gentlemen, in round number 2, we have a winner via technical knockout. In the red corner, Junior Fairtex. Wow, yet another fantastic fight. We're going to take another quick break and we'll be back with another female Muay Thai fight at 49 kilograms. ท่านผู้ชมครับเราจะพักกันสักครู่กลับมาช่วงหน้ากับคู่มวยหญิงอีกคู่หนึ่งนะครับพิกัด49กิโลอย่าพลาด Fairtex Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีม